สวัสดีครับวันนี้อยู่ Isuzu D-Max นะครับปีวัน2012ถึง2019ติดตั้งจอ Android เป็นจอ Android ขนาด9นิ้ว RAM 4นะครับตัวนี้ ROM 64นะฮะเดี๋ยวเปิดไฟหลีให้ดูนะฮะนี่ฮะปิดเปิดไฟหลีนะหน้าจอจะดับลงแบบนี้พอเราเปิดไฟหลีปุ๊บเราจะเห็นปุ่มนะด้านข้างทำงานแบบนี้นะครับแบบนี้เลยตัวนี้ก็เดี๋ยวเข้าเกียร์ถอยฮะนี่ครับเข้าเกียร์ถอยมีเส้นกาดระยะให้นะครับแบบนี้ส่วนนี้เป็นกล้องหน้านะฮะเชื่อมต่อกล้องบันทึกหน้าระบบ Android ตัวนี้ฮะการเรียกดูกล้องหน้าไม่ยากเลยนะครับนี่ฮะเข้าไปแบบนี้เลยนะครับสามารถเลือกที่เราบันทึกไว้นะฮะมาทั้งภาพและเสียงนะฮะเบาเสียงได้นะครับแบบนี้เบาเสียงเร่งเสียงผ่านคอนโทรลพวงมาลัยเดิมนะครับได้เลยแบ็กกลับไปนะครับแบ็กกลับไปนะครับหน้าจอโฮมแบบนี้ฮะเราดู YouTube กันหน่อยฮะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่เราชื่นชอบนะครับผ่าน Play Store ได้เลยนะครับนี่กล้อง DVR นี่ตัวนี้คือกล้องบันทึกหน้านะฮะเรียกดูกล้องบันทึกหน้าแบบนี้นะครับจะโชว์นะฮะแบบนี้แบ็คออกไปฮะมาดูต่อในส่วนของ YouTube ฮะ YouTube ฝากช่องแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์ไว้ด้วยนะครับมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันนะครับเบาเสียงเร่งเสียงผ่านคอนโทรลมาไรเช่นเดิมนะฮะอันนี้ฮะช่องแต่งรถของนะนะครับแบบนี้ฮะนี่ฮะช่องแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะครับที่ไม่ชัดเนื่องจากว่าตอนนี้สัญญาณ Wi-Fi หายนะฮะเนื่องจากลูกค้าเดินไปประมาณเดินห่างไปซื้อกาแฟนะครับก็ไกลเลยนะฮะตอนนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้เราสังเกตดูนะครับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ตัวนี้เลยนะครับไม่ยากนะครับเล่นง่ายๆครับเล่นเหมือนโทรศัพท์เลยนะฮะนี่ฮะนี่สัญญาณอินเทอร์เน็ตหายแบบนี้นะสังเกตดูนะฮะจะมีแค่ขีดเดียวแบบนี้ฮะสัญญาณอินเทอร์เน็ตหายแต่ลูกค้าไปไกลนะฮะแบบนี้เวลาเราปล่อยนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะฮะนี่ครับกด Wi-Fi ตัวนี้นะฮะกดค้างไว้เลยนะครับแบบนี้เด้งขึ้นมานะครับเราก็เลือกเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ของเราก็ได้นะครับเมื่อกี้เชื่อมต่อลูกค้า Galaxy อันนี้เชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ร้านนะฮะเดี๋ยวพอเชื่อมต่อได้นะครับ Wi-Fi ร้านจะขึ้นตรงนี้ฮะเห็นมั้ยขึ้นหลายๆขีดแบบนี้ก็สามารถที่จะเล่นได้แล้วนะครับนี่นะบอกเชื่อมต่อแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นี่ครับฝากช่องแต่งรถนาไว้ด้วยนะครับมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันนะครับสำหรับใครที่มีความสนใจก็อินบ็อกซ์สอบถามกันได้เลยครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ